ม2ค่ำขึ้น7ค่ำแรม5ค่ำขึ้น12ค่ำพี่เฟนคะพี่เฟนนับอะไรอยู่คะเนี่ยขึ้นแรมๆค่ำๆเนี่ยหืมก็นับวันที่เรามีนัดทุกๆวันอาทิตย์ยังไงล่ะคะน้องปั้นแล้วทำไมต้องนับข้างขึ้นข้างแรมด้วยล่ะคะก็เพราะว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยพี่เฟนจะพาน้องๆไปตลาดน้ำท่าคาตลาดที่มีเฉพาะวันข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองเอ๊แล้วทำไมต้องมีเฉพาะข้างขึ้นข้างแรมด้วยล่ะคะพี่เฟยังไม่เฉลยหรอกค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าเนาะแล้วพวกเราก็ยังมีขนมเทียนสลัดงาเป็นขนมไทยโบราณที่อยู่ในวรรณคดีอีกด้วยค่ะไหนใครอยากทำขนมเทียนสลัดงาบ้างยกมือขึ้นดูค่ะ ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆทางบ้านนะคะอยากทำขนมเทียนสลัดงากับพวกเราก็ทำได้เลยนะคะในวันอาทิตย์นี้เวลา 7:30 นทางช่อง Thai PBS ค่ะ